สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์นะคะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันนะคะเวลาโดยประมาณ 10:30 น. ถึงเที่ยงนะคะทางสถานีต้องบอกว่าทั้ง3ช่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง21ช่อง69และ104ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมสามารถติดตามชมผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์ได้นะคะท่านใดที่เข้ามากันแล้วในทีวีออนไลน์ก็สามารถจะคอมเมนต์หรือมาทักทายอาจารย์นะคะมาพูดคุยกับอาจารย์หรือท่านใดต้องการให้อาจารย์พยากรณ์ดวงชะตาให้คุณสามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดปีนักศัตรูที่เกิดเข้ามากันได้ค่ะแล้วเจาะจงคำถามมาให้ชัดเจนนะคะจัดรายการร่วมกับเราด้วยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นธรรมทานค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะยังสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชัน MVTV Thailand ไว้บนหน้าจอมือถือของคุณผู้ชมได้ค่ะคุณจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศสามารถรับชมทุกสถานีของ MVTV ได้รวมถึงสถานีในช่องของเราด้วยนะคะและวันนี้นะคะทุกวันอังคารเราจะได้สนทนาธรรมกับอาจารย์รวมถึงการทราบถึงพิธีการไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางเพื่อให้สำเร็จผลดั่งใจปรารถนานะคะวันนี้ขอต้อนรับและสวัสดีอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์ชวิตชื่นเจริญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ใดคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับอาจารย์มาตั้งแต่วันที่16นะครับเดินทางมาถึงที่จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่16ต้องบอกเลยว่าเราได้มาครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่อาจารย์ไม่เคยได้เล่นสงกรานต์ในต่างจังหวัดนะครับครั้งนี้มาต้องบอกว่าไม่ได้มาเล่นสงกรานต์นะครับแต่มาทําพิธีเนื่องด้วยในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งต้องบอกเลยว่าแถบประเพณีหรือแถบทางภาคตะวันออกเนี่ยมีประเพณีที่แปลกไปกว่าจังหวัดในกรุงเทพหรือแปลกไปกว่าภาคกลางนะครับเพราะสิ่งที่อาจารย์ได้พบได้รับสัมผัสในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งน้ำพระเรื่องการก่อพระเจดีย์ไซน์นะครับต้องบอกว่ามีการทำพิธีก่อเจดีย์ไซน์เนี่ยโดยการขนทรายจากทะเลจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยที่ได้มาทำพิธีขนทรายเข้าวัดด้วยการขนทรายจากทะเลจริงๆนะครับถือว่าเป็นมงคลดีนะครับยังไงก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์ปีนี้นะครับก็ทุกคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าเป็นสงกรานต์ปีแรกหลังจากที่เราได้หยุดต่อเนื่องยาวกันไปเป็นเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าให้ทุกคนกลับมาเฝ้าระวังกลับมาระวังตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้ทราบข่าวมาช่วงนี้โควิดกลับมาแพร่ระบาดอีกแล้วแถบที่เป็นเขาเรียกว่าที่ที่แพร่เชื้อได้มากที่สุดก็คือที่ที่มีคนรวมกลุ่มกันมากๆอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทำได้ปฏิบัติในครั้งนี้อนุโมทนาและคุ้มครองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์ค่ะบอกว่าเห็นว่าณตอนนี้อยู่ที่ชลบุรีแต่ก็อยากจะบอกเลยท่านอย่าเพิ่งเดินทางไปทำไมคะอาจารย์เป็นวันไหลอยู่ป่ะคะต้องบอกอย่างนี้ว่า อาจารย์มาถึงวันที่16ไงแต่วันที่16เนี่ยก็คือ16 17เนี่ยจะเป็นวันไหลของบางแสนแล้ววันที่18 19ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้เป็นวันไหลของพัทยาซึ่งต้องบอกเลยว่านี่อาจารย์กลัวว่าตัวเองจะกลับเข้ารายการไม่ทันอาจารย์ก็เลยขอวันนี้จอดรถแวะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็เดี๋ยววิดีโอคอลเข้าไปก่อนเพราะตอนแรกอาจารย์เตรียมเสื้อผ้ามาว่าเดี๋ยวพอกลับจากชลบุรีเนี่ยตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเข้ารายการเลยแต่มองจากสถานการณ์สภาพการจราจรแล้วไม่ทันแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ต้องรายงานการจราจรเบื้องต้นด้วยระหว่างวันที่18กับ19เนี่ยครับใครจะเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์เนี่ยครับก็รบกวนว่าตรวจเช็คสภาพเส้นทางกันนิดนึงนะครับถึงแม้ว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยจะยังให้บริการในเรื่องของการผ่านเส้นทางฟรีอยู่แต่การจราจรเนี่ยคับข้างมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเส้นเนี่ยอาจารย์อยู่ตรงเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยเลยครับมองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือรถติดขนาดเลยนะครับยังไงก็ดูแลเส้นทางกันนิดนึงเดี๋ยวจะผิดพลาดกันนะครับนะฮะคุณผู้ชมที่เข้ามาในเพจช่วยกันแชร์เนาะนะคะอย่างน้อยเราก็รายงานการจราจรไปพร้อมกับอาจารย์มุ้ยด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านใดที่เข้ามาในเพจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทักทายอาจารย์กันได้นะคะสงกรานต์คุณไปที่ใดกันบ้างมาส่งข่าวส่งคราวกันได้รวมถึงเห็นอาจารย์บอกว่าเพิ่งกลับมาจากสปป.ลาวไปทำอะไรบ้างเมื่อไหร่คะอาจารย์
ต้องบอกเลยว่าพี่หนูนาเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เราได้ร่วมทริปในการอนุโมทนาบุญในการทำพิธีในการประกอบพิธีที่ประเทศลาวกันแล้วในครั้งนี้อาจารย์เดินทางไปเมื่อวันที่9ถึง12เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นพิธีกรรมสำคัญนั่นก็คือพิธีส่งน้ำพระธาตุหลวงนะครับอันนี้ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นพระธาตุที่เป็นมงคลของประเทศลาวแต่อยู่ที่หลวงพระบางการเดินทางครั้งนี้อาจารย์เดินทางไปที่หลวงพระบางก่อนอาจารย์ขึ้นเครื่องจากดอนเมืองเนี่ยไปลงหลวงพระบางเลยไปแวะวัดวิชุนราชนะครับที่หนูนาจำได้ไหมครับวัดวิชุนราชที่อาจารย์เข้าไปกราบสักการะในครั้งที่แล้วนี่เลยครั้งนี้บูรณะเสร็จแล้วนะครับคราวที่แล้วเราจะไปเป็นโครงไม้นะครับครั้งนี้บูรณะเสร็จแล้วปิดทองเหลืองอารามทั้งองค์นี่คือองค์หลวงพ่อโตนะครับหรือหลวงพ่อพระองค์โตนะครับคนลาวจะเรียกหลวงพ่อพระหลวงหรือหลวงพ่อองค์โตเนี่ยครับองค์นี้จะมีความสำคัญที่ประเทศลาวณหลวงพ่อบางต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าหลวงพ่อบางเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสำคัญในการสักการะขอพรและการที่อาจารย์ไปครั้งนี้ได้รับการเชื้อเชิญในการอนุโมทนาบุญรวมไปถึงการส่งน้ำพระองค์โตนี้ในการอนุโมทนาที่เป็นดีสิ่งที่เกิดความเป็นมงคลมากที่สุดเลยก็คือเราได้รวบรวมปัจจัยไปอนุโมทนาบุญณวัดวิชุนราชแห่งนี้ด้วยนะครับหลวงพ่อที่เห็นอยู่ที่ทุกคนเห็นอยู่ที่ในรูปนะครับองค์นี้นั่นก็คือพระอาจารย์ท่าเทียบกับที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นชั้นท่านเจ้าคุณแล้วนะครับท่านเป็นพระเจ้าอาวาสนะครับณวัดเชียงทองนะครับวัดเชียงทองที่หลายคนรู้เป็นอย่างดีเลยว่าการกราบอนุโมทนาที่วัดเชียงทองเนี่ยมีโลโก้สำคัญมีสัญลักษณ์สำคัญเลยก็คือเป็นเจดีย์เป็นพระวิหารเป็นพระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมแบบหลวงพระบางนะครับอาจารย์ก็ได้ถืออนุโมทนาที่เป็นดีนะครับนำปัจจัยนะครับไปถวายที่วัดเชียงทองแห่งนี้นะครับวัดเชียงทองแห่งนี้เป็นวัดที่เป็นต้นกำเนิดของหลวงพระบางรวมไปถึงเป็นการประดิษฐานขอพรความเป็นมงคลที่เป็นอย่างดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดอยู่ข้างๆวัดเชียงทองนะครับอันนี้คือวัดใหม่ภูมาศรีนะครับวัดใหม่ภูมาศรีเนี่ยคือวัดที่เกิดการอนุโมทนาในการทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระบางนะครับมาประดิษฐานให้กับผู้คนได้อนุโมทนาในการส่งน้ำตลอดปีนะครับ3วัดที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือ1วัดวิชุนราช2วัดเชียงทองและ3วัดใหม่ภูมาศรีเนี่ย3วัดเนี้ยประกอบพิธีส่งน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของประเทศลาวประเทศลาวเรียกว่าการทำบุญปีใหม่นะครับการทำบุญปีใหม่ของเขาเนี่ยจะมีการอนุโมทนา3อย่างนั่นก็คือการส่งน้ำพระการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และการสืบสานประเพณีนั่นก็คือการตักบาตรพระที่เป็นการตักบาตรพระด้วยข้าวเหนียวนะครับทุกคนไปก็จะเห็นว่าในช่วงเช้าของแต่ละวันเนี่ยจะมีการตักบาตรพระในทุกวันแต่ต้องบอกเลยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือทำบุญปีใหม่ของที่ประเทศลาวนั้นจะมี3วันซึ่งเป็นวันสำคัญนั่นก็คือวันที่เขาเรียกวันสังขารล่องสังขารล่องก็คือวันสิ้นสุดปีเก่าและก็เตรียมจะขึ้นสู่ปีใหม่ทุกคนจะต้องนำข้าวเนี่ยมาตักบาตรเมื่อตักบาตรแล้วทุกคนจะต้องอนุโมทนาบุญให้กับบรรพบุรุษเมื่ออนุโมทนาบุญให้กับบรรพบุรุษแล้วเราต้องขอพรพระถ้าเมืองไทยก็จะเรียกว่าการขอพรพระในการทำบังสกุลให้กับญาติให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับอันนี้ที่ทุกคนเห็นสถาปัตยกรรมอยู่ตรงนี้พี่หนูนาจำได้ไหมครับอันนี้คือสถาปัตยกรรมสำคัญของประเทศลาวไม่ว่าจะเห็นเป็นเรื่องของจัวหน้าบันต่างๆนะครับอาจารย์ถือว่าโชคดีในอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้อาจารย์ได้มีการไปถวายใบสีในการอนุโมทนาบูรณะทั้งหมด4วัดนะครับเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้ว1วัดวิชุนราช2วัดเชียงทอง3วัดใหม่ภูมาศรีแล้วเดี๋ยวที่ที่4เนี่ยจะเป็นที่เวียงจันทน์เพราะอาจารย์ไปทั้งหมดในครั้งนี้อาจารย์ไป4วัน3คืนนะครับจะไปได้ทำพิธีที่เป็นมงคลทุกอย่างเลยนะครับอ่ะอันนี้ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้อ่านว่าวัดใหม่แสนสุข
ขาลามนะครับอันนี้อ่านว่าแสดนะครับนอนหนูของเขาจะเหมือนมอม้าของเรานะครับแต่มอม้าของเขาเนี่ยตัวหัวกลมๆของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวัดใหม่แสนสุขารามเนี่ยจะเป็นจุดสำคัญนะครับซึ่งในครั้งนี้อาจารย์ก็ได้ไปตักบาตรพระกับต้องบอกว่าเป็นตักบาตรพระร้อยนะครับเพราะอาจารย์ได้เตรียมข้าวเตรียมของเนี่ยไปตักบาตรพระถึง100รูปนะครับถือว่าเป็นการอนุโมทนาบุญที่เป็นอย่างดีแล้วก็ในทริปนี้สังเกตว่าอาจารย์จะไปกับสมาชิกทั้งหมด4ท่านนะครับซึ่งในทริปนี้จะเป็นของการทำในคอนเทนต์ของเพื่อนอาจารย์ที่มาจากอังกฤษด้วยคอนเทนต์นี้ก็คือคนหล่อขอทำบุญนะครับก็ถือว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ทางเพื่อนอาจารย์นะครับมาจากอังกฤษเนี่ยต้องการทำบุญในเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาของประเทศลาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าในปีที่แล้วนะครับเปิดโควิดมาเขาทำของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วปีนี้เขาเลยอยากขอที่ประเทศลาวอาจารย์เลยก็เลยกลายเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้นำพาทำบุญตรงนี้ทั้งหมดเลยในคอนเทนต์ที่ว่าคนหล่อขอทำบุญก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมทำบุญกันนะครับแล้วก็บุญนี้ต้องบอกอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับมีสมาชิกมีแฟนคลับมีแฟนเพจของทั้งรายการบ้านโหราศาสตร์เองนะครับรายการของอาจารย์เองแล้วก็เพจของอาจารย์เองด้วยได้ร่วมบุญกันมาเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญตรงนี้และบุญที่สำคัญนะครับนี่เลยอันนี้ประตูชัยที่ประเทศลาวนะครับอันนี้เป็นประตูชัยที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ให้ที่ประเทศลาวนะครับเพราะประเทศลาวเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแต่คำว่าเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับฝรั่งเศสเข้ามาบูรณะเข้ามาปฏิสังขรณ์รวมไปถึงฝรั่งเศสได้นำพาสิ่งที่มีมงคลสิ่งที่เป็นความเจริญของประเทศลาวเนี่ยให้ดำรงคงอยู่มีเพียงแค่บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นที่ฝรั่งเศสนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำให้เกิดว่าพิพิธภัณฑ์ที่บรรจุของหรือบรรจุของวัตถุมงคลต่างๆของลาวเนี่ยฝรั่งเศสได้นำส่งกลับคืนให้กับลาวทั้งหมดตอนนี้นะครับต้องบอกว่าประเทศลาวเนี่ยไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วไม่มีสถาบันแล้วแต่ประเทศลาวยังมีการปกครองที่มีระบอบที่มีการอนุโมทนาหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองแบบกษัตริย์อยู่ซึ่งอาจารย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนนะครับที่ได้เข้าไปใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์ของทางประเทศลาวเนี่ยอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับสถาบันของบ้านเรามากแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความอ่อนโยนมีความนุ่มมีความละมุนในเรื่องของพิธีกรรมอาจารย์จึงเชื่อว่าทุกวัฒนธรรมทุกประเพณีที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวมีความสอดคล้องมีความคล้ายคลึงกันจึงเรียกว่าวัฒนธรรมประเพณีบ้านพี่เมืองหนองซึ่งสถาปัตยกรรมของประตูชัยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่เป็นเครื่องจารึกว่าเราประเทศไทยประเทศลาวและประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีความละมุนละไมในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับและก็นี่เลยนะครับอันนี้ที่วัดพระธาตุหลวงอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเวียงจันทน์เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงเป็นแคปิตอลของที่ประเทศลาวนะครับของสปป.ลาวนะครับและอาจารย์เนี่ยได้เป็นคนที่ต้องบอกอย่างนี้ว่าอาจารย์ไปลาวเนี่ยครั้งเนี้ยน่าจะประมาณครั้งที่6แต่เมื่อครั้งที่แล้วที่อาจารย์ได้นำพาคณะรวมถึงพี่หนูนาไปเนี่ยอาจารย์ได้ไปตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็บอกทางไกด์ว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยถ้าอาจารย์กลับมาทำพิธีบุญเนี่ยเราสามารถทำบุญอะไรได้บ้างเพื่อที่ว่าเป็นการอนุโมทนาถวายเป็นพุทธบูชาทางไกด์ก็บอกเลยอาจารย์ปีนี้จะมีการทำพิธีส่งน้ำทั้งส่งน้ำองค์พระธาตุและส่งน้ำองค์พระแก้วจำลองนะครับจะมีการตั้งแท่นขึ้นมาอาจารย์ก็ถามว่าตั้งแท่นเนี่ยมันตั้งแท่นยังไงก็เขาบอกว่าอาจารย์ทางไกด์ก็ยังไม่รู้หรอกทางราชการเนี่ยจะเป็นคนทำแต่เราสามารถร่วมบุญกันได้อาจารย์ก็เลยบอกบุญผ่านทางเฟซบุ๊กผ่านทางแฟนเพจผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆได้รวบรวมบุญมาเป็นปัจจัยก้อนหนึ่งอาจารย์แบ่งทำที่หลวงพระบางอย่างที่อาจารย์บอกไปทำไปทั้งหมด3วัดและอาจารย์ก็ทำที่พระธาตุหลวงอีก1วัดนะครับโดยการที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นเครื่องท่านนะครับเรียกว่าเครื่องรางในการส่งน้ำองค์พระธาตุ
และองค์พระแก้วจำลองซึ่งครั้งนี้อาจารย์ได้จดจารึกชื่อของบุคคลที่ได้ทำบุญร่วมกับอาจารย์รวมถึงชื่อรายการบ้านโหราศาสตร์และก็สถานีMVTV ด้วยนะครับอาจารย์ก็นะคะให้กับทุกคนอีกเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันณสปป.ลาวด้วยครับค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพจากสปป.ลาวที่อาจารย์นำมาฝากเราให้พวกเราหลายๆท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะอันนี้อ่ะอันนี้ที่ไหนคะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเลื่อนรูปไปเรื่อยๆนี่ยังมีรูปอีกอันนี้ที่วัดศรีเมืองนะครับวัดศรีเมืองถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนศาลหลักเมืองบ้านเรานะครับซึ่งวัดศรีเมืองเนี่ยมีการประดิษฐานมีการจารึกไว้เป็นสำคัญว่าแม่นางศรีเมืองเนี่ยมีการก่อร่างสร้างวัดนี้ขึ้นและทำสะดือเมืองซึ่งสะดือเมืองสำคัญเนี่ยจะมีศิลาจารึกอย่างที่เราเห็นเนี่ยนั่นเขาที่ประเทศเราเรียกว่าเสาศิลาลึกนะครับเสาศิลาลึกเนี่ยก็คือถ้าบ้านเราก็คือเสาหลักเมืองนะครับสร้างโดยแม่จ้าแม่นางเจ้าศรีเมืองนะครับซึ่งบอกแม่นางเจ้าศรีเมืองเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณูปการอีกท่านหนึ่งของประเทศเราเพราะเป็นผู้ที่ทนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมไปถึงเป็นการสร้างและบูรณะวัดศรีเมืองอันนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าเดี๋ยวให้เลื่อนไปพิธีที่วัดศรีเมืองที่อาจารย์ทำมานะครับพิธีสำคัญและอัดเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้เราจะทำน้ำมนต์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการทำน้ำมนต์ที่วัดศรีเมืองเห็นไหมครับจะมีคู่หลังจะมีคู่ของทีมงานอาจารย์แล้วก็มีทีมงานที่ได้เป็นร่วมงานกันเนี่ยจะได้ทำพิธีทำน้ำมนต์การทำน้ำมนต์ของเขาเนี่ยเขาจะเอาสายสินที่เป็นเทียนเนี่ยครับจะเป็นเทียนอ่อนๆเนี่ยมาลัดมาพันรอบหัวมาพันรอบมือมาวัดที่อกเพื่อที่ว่าเอาน้ำมนต์ที่ได้จากการพันรอบตัวเราเนี่ยเป็นน้ำมนต์ของตัวเราเองไปชำระล้างร่างกายไปดื่มกินก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและต้องบอกว่าวัดศรีเมืองเนี่ยการจะทำพิธีน้ำมนต์เนี่ยไม่ได้ทุกคนจะทำได้ต้อง 1. ต้องช่วงวันเวลานะครับ 2. ต้องได้รับการอนุญาตและได้เข้าไปทำซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้อาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำนะครับก็ถือว่าอนุโมทนาบุญและบุญสำคัญเนี้ยให้กับทุกคนทุกท่านเช่นเดียวกันครับค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์นะคะแล้วก็คณะด้วยที่เดินทางไปรวมถึงนะคะลูกศิษย์อาจารย์หลายๆท่านที่ติดตามอาจารย์มุ้ยแล้วก็รายการบ้านโหราศาสตร์อนุโมทนาบุญนะคะอาจารย์คะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายๆท่านก็ชมกันเพลินเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์เดี๋ยวในช่วงถัดไปนะคะเราเปิดสายรายการสดให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาสนทนากับอาจารย์มุ้ยได้เลยนะคะ02-107-3995หรือ02-107-3998หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าชีวิตหลังสงกรานต์เนี่ยเราจะเป็นอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์ได้ตรวจดวงให้ด้วยนะคะช่วงหน้าเราเปิดสายรายการสดแล้วค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะอาจารย์คะขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ.2566พระป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างเป็นถนนใหญ่ยาวเป็น100-200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ออกไปลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั้นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็มีตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะใครมาจอดรถ
คุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป20 30ปีเราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินพอจากทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองพระป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่02-921-5023คุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะณตอนนี้นะคะก็ทางรายการบ้านโหราศาสตร์ก็ขอเป็นสะพานบุญค่ะเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมบุญการในการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยการซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดนะคะนั่นคือวัดสวนแก้วที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอย่างที่พระอาจารย์พยอมท่านบอกไปแล้วนะคะว่าเราทำบุญกันได้ตั้งแต่ชาตินี้แหละค่ะเหมือนเราซื้อที่หนึ่งไว้แล้วก็เป็นเสือนอนกินบุญนะฮะแม้เราจะจากไปแต่ที่ตอนนี้ลูกหลานเรายังได้ใช้พื้นที่เพื่อจะมาทำบุญกันก็คือทำเป็นที่จอดรถนะคะกว่า50คันด้วยกันนะคะที่วัดสวนแก้วซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566แต่ณขณะนี้คุณผู้ชมสามารถจะร่วมบุญได้เลยนะคะด้วยการโอนปัจจัยนะคะเข้าไปที่บัญชี2หมายเลขด้วยกัน2บัญชีนี้ด้วยกันนะคะขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถจะแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะจะมีธนาคารไทยพาณิชย์กับกรุงไทยค่ะสำหรับไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชี426-083-7097นะคะก็บัญชีวัดสวนแก้วค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยค่ะ12111-80387นะคะคุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้กันไปแล้วนะคะหรือบางท่านเพิ่งเข้ามาเรามาทำบุญต้อนรับปีใหม่ไทยสงกรานต์ไทยในปี2566กันค่ะก็ FVTV ในรายการบ้านโหราศาสตร์ก็เป็นสะพานบุญให้สำหรับทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายอาจารย์มุ้ยนะคะเราก็เปิดสายรายการสดเช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสนทนากับอาจารย์ได้อาจารย์สวัสดีค่ะครับผมนะคะก็วัดสวนแก้วค่ะเราเป็นสะพานบุญให้อีกหนึ่งงานบุญค่ะอาจารย์ถามอาจารย์นิดนึงนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าวัดสวนแก้วเป็นอีกหนึ่งวัดที่อาจารย์ได้ทนุบำรุงและก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการนำวัตถุดิบต่างๆสังเกตไหมครับอาจารย์ได้เปิดโรงทานได้เปิดแจกข้าวของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้วยนะครับกล้วยหน่อไม้เนี่ยอาจารย์ก็ไปสั่งซื้อจากวัดสวนแก้วนะครับเพราะว่าต้องบอกไปว่าเราเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ได้นำวัตถุดิบต่างๆที่จากทางวัดสวนแก้วเนี่ยนำมาแปรรูปแล้วไปเปิดโรงทานเพราะอาจารย์เชื่อว่าการที่ได้ช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดสวนแก้วเนี่ยอาจารย์ได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการที่อาจารย์เนี่ยไม่ได้ไปขอท่านนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็เคยคุยกับหลวงพ่อพระพยอมท่านว่าท่านครับถ้าผมเนี่ยต้องการวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือแม้กระทั่งกล้วยหอมอ้อยดำที่ทางท่านปลูกไว้ทางวัดเนี่ยผมจะนำไปแปรรูปและนำไปแจกเนี่ยเราสามารถทางยังอย่างไรได้บ้างก็ได้ติดต่อกับท่านเนี่ยครับเพราะว่า1ตัวบ้านอาจารย์เองกับทางวัดสนแก้วเนี่ยไม่อยู่ไม่ไกลกันนะครับในหลายๆครั้งก็ได้จุนเจือช่วยเหลือในการนำผลิตผลต่างๆเนี่ยมาใช้แปรรูปด้วยนะครับค่ะนะฮะคนที่ได้ทำบุญกับทางวัดแบบซื้อที่ดินวัดอย่างเงี้ยอาจารย์หรือก็ร่วมบุญในการทอดผ้าป่าในเรื่องสถานที่อย่างเงี้ยอานิสงส์จริงแล้วได้อะไรคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มุ้ยได้ยินไหมคะอาจารย์มุ้ยได้ยินไหมคะได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินที่หนูนาพูดไหมคะค่ะครับผมอาจารย์ได้ยินชัดไหมคะครับผมค่ะเมื่อสักครู่จริงๆค่ะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับ
ได้ยินครับชัดเจนครับชัดเจนนะคะชัดเจนครับเสียงน่าจะดีเลย์นิดนึงค่ะอันนี้ส่งของใช่อันนี้ส่งของการทำที่ดินการถวายที่ดินเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของความเป็นมงคลนะครับเรื่องของความเป็นมงคลแรกเลยก็คือการที่เราจะได้มีที่อยู่การที่เราจะได้มีที่ทำมาหากินรวมไปถึงอานิสงส์ในเรื่องของความเชื่อกับพื้นดินพระแม่ธรณีเนี่ยจะปกปักรักษาและคุ้มครองเราเพราะทุกวันนี้ครับทุกคนมีบ้านก็บ้านต้องอยู่บนดินนะครับถึงแม้จะเป็นคอนโดก็มีพื้นฐานที่อยู่บนดินนะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนเราก็อยู่บนดินเชื่อว่าการได้ทำบุญกับพระแม่ธรณีเนี่ยจะเป็นการปกปักรักษาคุ้มครองกายร่างสังขารของเราได้เป็นอย่างดีและโดยเฉพาะการทำบุญกับสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลนะครับหลวงพ่อพระพยอมท่านเคยบอกไว้หนึ่งอย่างนั่นก็คือการทำบุญถ้าเราทำบุญแล้วส่งผลส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราจะได้รับผลบุญเราตายไปแล้วนะครับบุญก็ยังส่งผลให้เรานะครับท่านพูดตอนที่ท่านพูดตอนที่เราอยู่นะครับว่าเราได้รับบุญแล้วแต่ท่านก็ยังเปิดประเด็นไว้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ยังได้บุญเสมอไปนะครับเชื่อว่าบุญที่ทำกับเรื่องของที่ดินเปิดทางเข้าวัดหรือแม้กระทั่งว่าขอพรให้เกิดความเป็นบารมีเนี่ยจะเป็นมงคลดีให้กับเราทุกคนทุกท่านแน่นอนครับโอ้ยอนุโมทนาบุญนะคะหลายๆท่านก็ได้ฟังที่อาจารย์พูดไปแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์มีสายจากคุณสมรักนะคะโทรเข้ามาในรายการเราสวัสดีค่ะคุณสมรักสวัสดีค่ะโทรจากที่ไหนคะนครปฐมค่ะนครปฐมคุณสมรักเกิดค่ะเกิดวันอังคาร22มิถุนายน2499ค่ะปีวอกนะคะค่ะค่ะจะถามอาจารย์มุ้ยเรื่องอะไรคะเรื่องภายในบ้านและก็ดวงชะตาชีวิตอะค่ะดวงชะตาชีวิตอะค่ะงั้นอาจารย์เอาเรื่องของเกณฑ์ชะตาชีวิตในช่วงหลังสงกรานต์นี้ไปก่อนหลังปีใหม่ไทยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันอังคารที่22มิถุนายน2499ปีวอกชื่อคุณสมรักนะครับคุณสมรักอาจารย์ได้เคยบอก12 12ค่ะใช่ค่ะ12ค่ะอ๋อ12เหรอคะโอเคเกิด12ค่ะวันอังคารที่12มิถุนายน2499ใช่ไหมครับฮะโอเคนะครับเกณฑ์ชะตาที่อาจารย์เคยได้บอกไปแล้วมีความเป็นมงคลอยู่แล้วแต่อาจารย์จะเพิ่มให้หนึ่งอย่างที่เป็นความเป็นมงคลในช่วงนี้เลยดาวราหูจะเคลื่อนย้ายหรือจะเคลื่อนตัวออกไปเนี่ยมันส่งผลกับตัวเราในวันที่20เมษายนนี้นะครับอาจารย์ฝากคุณสมรักไว้อย่างนี้ว่าวันที่20เมษายนนะครับจำไว้เลย20เมษายนตรงกับวันพฤหัสนี้นะครับให้คุณสมรักเนี่ยสวดบูชาพระราหู12จบนะครับคาถาบูชาพระราหูเนี่ย12จบและบอกท่านเลยว่าเมื่อท่านเคลื่อนย้ายเคลื่อนตัวออกจากราศีเราไปแล้วขอให้หลังจากนี้เรามี1เรื่องของโชคลาภ2เรื่องของสุขภาพและ3เรื่องของสมาชิกคนในครอบครัวอย่าได้มีปัญหาอย่าได้นำพาซึ่งปัญหามาให้นะครับเพราะหลังจากนี้หลังจากดาวพระราหูเคลื่อนตัวออกจากราศีและก็ดวงคุณสมรักเนี่ยสิ่งที่จะได้คืออาจารย์มองอย่างแรกเลยว่ามันตรงกับลัคนานั่นก็คือเรื่องของโชคลาภนะครับอาจารย์มองว่ามีโชคลาภนะครับค่ะโอเคค่ะคุณสมรักแล้วครับอันนี้ลองไปวันที่20ครับจำไว้เลยวันที่20นี้สวดมนต์บูชาพระราหู12จบค่ะจ้าจ้าขอโชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายคุณอ้วนนะคะคุณอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้วนโทรจากที่ไหนคะสวัสดีครับคุณหนูนาสวัสดีค่ะนครสวรรค์ครับนครสวรรค์คุณอ้วนอยู่ในเพจด้วยหรือเปล่าอยู่คุณอ้วนถาวรฟาร์มใช่ไหมครับผมอ๋อสวัสดีค่ะบอกว่าเห็นไหมสวัสดีอาจารย์มุ้ยสวัสดีคุณหนูนารอมา4อาทิตย์เลยครับ ไม่ได้คุยกัน นะคะคุณอ้วนเกิดวันอังคารที่28กรกฎาคม2507ปีมะโรงนะคะครับจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะก็ที่ถามอาทิตย์แล้วนู่นน่ะคนสุดท้ายเลยเศษอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมอะไรที่อยู่ที่บ้านจะสื่อสารอะไรบ้างครับไปเลขที่เท่าไหร่ครับ4/510ครับ
จะถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหมู่ไหมครับเนี่ยหมู่15ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีหลายองค์มากนะครับแต่องค์ที่สำคัญเลยนั่นก็คือเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะครับถามว่าเสด็จพ่อรัชกาลที่5ท่านไม่ได้มาประดิษฐานทับที่บ้านเราหรือไม่ได้มาอยู่ที่บ้านเราแต่เป็นเรื่องของการสวดมนต์ขอพรบางอย่างในเรื่องของความสำเร็จที่คุณอ้วนเคยไปขอไว้แล้วเกิดความสำเร็จนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อาจารย์เห็นหนึ่งอย่างว่าเป็นการประทานพรบารมีนะครับคุณอ้วนได้บูชาเสด็จพ่ออยู่หรือเปล่าครับมีรูปภาพครับใส่กรอบไว้ก็ถวายน้ำแก้วครับถ้าเป็นรูปภาพตอนนี้อาจารย์ให้มองอย่างนี้ว่าถ้ามีรูปภาพหรือเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10หรืออดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์พระนเรศวรพระเจ้าตากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนำอย่างนี้ว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งอย่างที่ประจำสถิตอยู่ที่บ้านแล้วแน่นอนให้ขอพรบารมีโดยการที่อย่าบนบานศาลเก่าให้ขอพรไปเลยวันนี้ลูกจะไปทำแบบนี้วันนี้ลูกจะทำแบบนั้นให้ขอพรไปเลยกับบูรพมหากษัตริย์นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าตอนนี้ขอพรกับพระเกจิอาจารย์ที่เป็นหลวงปู่หลวงตาสายปฏิบัติกรรมฐานอาจารย์ให้มองถึงการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำมนต์นะครับทำน้ำมนต์ในที่นี้ก็คือถ้าเรามีหรือเราบูชาพระเครื่องที่เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือหลวงปู่หลวงตาอะไรก็ตามให้นำท่านเนี่ยถ้าเป็นเหรียญนะครับให้นำท่านมาแช่ในน้ำมนต์เมื่อแช่ในน้ำมนต์แล้วนะครับให้อธิษฐานขอพรรักษาสุขภาพของเรานะครับเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นของคุณอ้วนเนี่ยอาจารย์มอง3อย่างก็คือ 1. ต้องขอพรกับบูรพมหากษัตริย์เพราะเราจะกลายเป็นผู้นำนะครับ 2. ต้องดูแลสุขภาพหน่อยเพราะว่าตอนนี้สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางเดินอาหารปวดแข้งปวดขาฝ่าเท้าเหน็บชาเนี่ยมันยังเกิดอยู่นะครับตรงนี้ต้องขอกับพระเกจิอาจารย์ให้มันเป็นมงคลดีด้วยการทำน้ำมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่3เลยอาจารย์มองว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติหรือมันอาจจะเป็นพลังพิเศษที่เรายังไม่สามารถรับได้แต่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับแนะนำอย่างนี้ว่าถ้ารู้สึกว่าบ้านเรามีเขาเรียกว่ามีแสงแปลกๆผ่านเล็ดลอดเข้ามาในบ้านมีลมแปลกๆผ่านเล็ดลอดเข้ามาในบ้านมีของแปลกๆผ่านเล็ดลอดเข้ามาในบ้านอย่าทักและอย่าเก็บไว้นะครับให้เอาออกไปนะครับอันเนี้ย3อย่างเนี้ยอาจารย์มองว่ามันคือสิ่งที่คุณอ้วนทำได้แล้วคุณอ้วนทำแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจะดีขึ้นเพราะอาจารย์มองอย่างนี้ว่าเลขที่มันเป็นมงคลเนี่ยมันให้มาแล้ว3เลขนั่นก็คือเลขประจำตัววันเดือนปีเกิด2เลขประจำบ้านคือเลขบ้านและก็3เลยคือราศีสถิตนะครับก็คือในช่วงนี้ราศีสถิตที่เราสามารถทำได้ครับครับค่ะคุณอ้วนของมีเยอะมากมันจันครับของเยอะมากเนี่ยครับใช่อาจารย์ถึงบอกไปว่าวิธีการทำเราแบ่งเป็นสัดส่วนก่อนก็คือ1ทำกับบูรพมหากษัตริย์2ทำกับเกจิอาจารย์ด้วยการทำน้ำมนต์และ3ถ้ามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเล็ดลอดเข้ามาถ้าเรารู้เราไม่เก็บไว้เราไม่ไปสนใจมันเช่นอยู่ดีๆได้ยินเสียงโครมคร่ำในบ้านของอยู่ดีๆหล่นหรือมีแสงอะไรผ่านเล็ดลอดเข้ามาอุ๊ยนั่นแสงอะไรอย่าไปทักนะครับปล่อยมันนะครับปล่อยมันนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้มันเป็นมงคลดีแล้วเพราะลัคนาสถิตในดวงของคุณอ้วนตั้งแต่วันที่13เมษาที่ผ่านมาเมื่อมันสถิตแล้วให้มันอยู่เป็นมงคลดีอะไรที่มันไม่ดีปัดออกไปครับค่ะจ้ะนะครับขอโชคดีค่ะคุณอ้วนนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายรออยู่ค่ะอาจารย์จากคุณเมย์ค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการบ้านหอนาฬิกาจ้าคุณเมย์โทรจากที่ไหนคะจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคุณเมย์เกิดวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2528ปีฉลูนะจ๊ะค่ะราศีเมษค่ะค่ะโอเคจะถามอาจารย์มุ้ยเรื่องอะไรคะทราบว่าช่วงนี้คือมีดวงพระราหูเข้าใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าหลังจากดาวพฤหัสย้ายค่ะก็ยังอยู่ในตกพระราหูใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ
ค่ะแล้วพอดีว่าหนูสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วค่ะเป็นความดันสูงไขมันแล้วก็ภูมิแพ้เป็นลองโควิดเนี่ยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานจะติดต่องานวันไหนเลิกดีอย่างไรอาจารย์แนะนำได้ไหมคะโอเคย้อนกลับไปใหม่ในเรื่องของพระราหูกับดาวพระพฤหัสนะครับให้ล้างความรู้สึกหรือล้างข้อมูลตรงนี้ออกไปก่อนนะครับสิ่งที่อาจารย์จะช่วยเหลือและแก้ไขของดวงของน้องเมย์นะครับดวงของน้องเมย์เนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะแก้ไขอย่างแรกเลยมันเป็นกลกรรมนะครับมันเป็นกลกรรมที่เราเกิดวันที่13วันจันทร์ที่13เนี่ยมันไปตกในเรื่องของกลกรรมกลกรรมในที่นี้มันมา3แบบเลยของน้องเมย์เนี่ย1เราเคยได้ใช้วาจาผิดพลาดกับบุพการีกับผู้มีพระคุณถ้าระลึกได้ก็ดีนะครับถ้าระลึกได้ให้ขอขมานะครับถ้าไม่มีโอกาสขอขมาให้เขียนเป็นจดหมายไว้และเราท่องในทุกก่อนนอนว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมอโหสิกรรมต่อบุพการีชื่อนี้นามนี้อันเนี้ยเรื่องแรกเลยให้ทำทุกวันโดยเฉพาะวันพระต้องทำนะครับเรื่องที่2ถ้าระลึกได้หรือมีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปแก้บนหรืออยากจะไปทำบุญที่เป็นเรื่องของการทำบุญในการอุทิศแก้บนแก้ทานต่างๆที่เราเคยได้กล่าวได้พูดไว้ให้ไปทำเลยแต่ถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ให้ไปที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพนะครับให้ไปก่อน 11:00 น.ให้ไปศาลหลักเมืองกรุงเทพเลยเข้าไปกราบสักการะและกล่าวคำขอขมากรรมอโหสิกรรมต่อศาลหลักเมืองกรุงเทพนะครับเรื่องแรกขอขมากรรมอโหสิกรรมกับบุพการีเรื่องที่สองขอขมากรรมอโหสิกรรมกับศาลหลักเมืองนะครับและเรื่องที่สามให้น้องเมย์เนี่ยไปปล่อยนะครับจำไว้เลยสิ่งที่เราปล่อยเป็นทานได้ดีที่สุดคือการปล่อยปลานะครับแต่ปลาในที่นี้ห้ามปล่อยปลาดุกห้ามปล่อยปลาอะไรที่เป็นปลาหน้าเคียงที่ปลากำลังจะตายห้ามปล่อยให้ปล่อยปลาที่เป็นพันปลาน้องเมย์ไปหาซื้อเลยพันปลาพันปลานิลที่แบบตัวประมาณดูมืออาจารย์เนี่ยตัวประมาณสัก4นิ้วเนี่ย1 2 3 4เนี่ยตัวใหญ่พอสมควรให้ปล่อยเป็นพันปลานะครับปล่อยจำนวน9ตัวขึ้นไปนะครับอันเนี้ยจะเป็นการแพร่พันธุ์จะเป็นการสืบทอดค่ะใช่ทำได้เลยนะครับแต่จะเป็นปลานิลก็ได้ปลาตะเพียนก็ได้หรือปลาอะไรก็ได้ที่ดีต่อระบบนิเวศวิทยาห้ามปล่อยปลาดุกห้ามปล่อยปลาหมอห้ามปล่อยปลาไหลอันนี้ห้ามปล่อยนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดอยู่มันจะแก้ไขแก้เคล็ดได้เพราะหนูชอบปล่อยปลาสามชนิดนี้มากเลยค่ะนะครับปล่อยแล้วปล่อยเป็นคู่อะค่ะปล่อยบางทีก็ปล่อยตัวเล็กเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงอะค่ะโอเคนะเนี่ยครับของน้องเมย์ทำสามอย่างเนี่ยครับค่ะจ้ะน้องเมย์ไปทำที่อาจารย์แนะนำก่อนนะค่ะพิมพ์แชทไปในข้อความในไลฟ์สดอะค่ะอาจารย์จะอ่านตอบในรายการได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ข้อความน้องเมย์ยังไม่ขึ้นมานะคะเรื่องบ้านนะคะบ้านเลขที่12/5ค่ะบ้านเลขที่3/4/52อะค่ะที่อาศัยอยู่อะค่ะจะทะเลาะกับแม่เป็นประจำแล้วก็อยู่กับแฟนอยู่แค่2-3 คนเองอะค่ะมีปัญหาปากเสียงกันเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวค่ะเอาอย่างนี้น้องเมย์เอาอย่างนี้ของน้องเมย์เนี่ยมันจะต้องใส่รายละเอียดขึ้นอีกเยอะนะครับให้น้องเมย์เนี่ยทักเข้าไปใน LINE @อาจารย์แล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันใน LINE @เพิ่มเติมนะค่ะค่ะค่ะน้องเมย์เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่ออาจารย์ด้วยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นข้อมูลติดต่อไว้ให้ได้ค่ะโอเคน้องเมย์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ทุกท่านนะคะที่เข้ามาในเพจของเรานะคะก็สามารถจัดรายการร่วมกับเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานหรือถ้าท่านใดต้องการให้อาจารย์ตรวจดวงให้หรือบอกกล่าวเรานะคะก็สามารถส่งวันเดือนปีเกิดปีนักศัตรูเกิดเข้ามาในคอมเมนต์ของเพจ MVTV ออนไลน์ก็ได้หรือโทรเข้ารายการเราได้เดี๋ยวช่วงนี้เราให้อาจารย์มุ้ยได้พักสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสนทนากับอาจารย์ต่อเนื่องและเปิดสายรายการสดด้วยค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ.2566พระป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างติดถนนใหญ่ยาวเป็น100 200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ออกไปลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั่นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็ไม่ตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะใครมาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป 20-30 ปีเราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินบริจาคทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองพระป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพระยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่02-921-5023คุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์อาจารย์ชวิตชื่นเจริญนะคะดิฉันหนูนาบงกตค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมรายการเราผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์นะคะทักทายกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานนะคะกับเรื่องราวที่อาจารย์นำมาฝากเราในวันนี้กันนะคะก็ทักทายค่ะคุณนิชาภานะคะสวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีอาจารย์มุ้ยและคุณหนูนานะคะคุณธนัชยาสวัสดีทั้งสองท่านนะคะคุณพิตตี้เมย์สาธุสาธุขอบคุณมากค่ะอ่ะเราเปิดสายรายการสดนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์มุ้ยต่อเนื่องค่ะอาจารย์มุ้ยสวัสดีค่ะครับผมค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดสายแล้วในระหว่างที่เรารอสายนะคะหลายๆท่านเนี่ยติดตามอาจารย์ก็จะรู้ว่าจะมีน้ํามันของหนูนาต้องบอกว่าคือใช้จนเป็นของครอบครัวไปแล้วนะคะอยากได้ให้อาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้นิดนึงว่าหลายๆท่านติดตามทุกคนต้องบอกลูกศิษย์อาจารย์มุ้ยทุกคนจะต้องมีน้ํามันเหลืองขวดนี้น้ํามันเหลืองมงคลทันใจเชิญอาจารย์เลยค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าน้ํามันเหลืองมงคลทันใจที่อาจารย์ผลิตและจัดจำหน่ายต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นความที่อาจารย์ได้นำมาลองใช้กับตัวเองก่อนนะครับก่อนที่อาจารย์จะผลิตและจัดจำหน่ายเนี่ยอาจารย์ได้ลองใช้กับตัวเองก่อนแล้วมันเป็นผลดีเพราะสูตรอาม่า50ปีนะครับเป็นสูตรเย็นแล้วพอเป็นสูตรเย็นแล้วครับสิ่งที่เราได้ใช้เนี่ยโดยเฉพาะกับคนไทยคนเอเชียที่ช่วงนี้อากาศร้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เราหนึ่งไม่สดชื่นปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียหรือแม้กระทั่งว่ามีสภาวะอาการเจ็บปวดเมื่อยแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแม้กระทั่งว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้มันหายด้วยตัวเองได้นะเช่นเราโดนแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยมันเป็นผื่นตุ่มบวมขึ้นมาเราจะให้มันหายเร็วๆเนี่ยเราอยากจะทำยังไงน้ำมันเหลืองมงคลทันใจเนี่ยครับสามารถช่วยบรรเทาอาการขออาจารย์สโลแกนสำคัญเลยก็คือทาที่ปวดนวดที่เมื่อยช่วยบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีนะครับน้ำมันเหลืองทุกขวดต้องบอกเลยว่าทุกขวดนะครับผ่านกรรมวิธีที่เป็นมงคลทุกอย่างเลย1การผสมน้ำมันทุกอย่างไม่ได้ใช้ความร้อนใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเป็นสูตรเย็นนะครับ2น้ำมันทุกขวดนะครับของอาจารย์ผ่านมือ
ทุกขวดอย่างนี้ดีกว่าทุกขวดผ่านมืออาจารย์หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกรอกการแปะสติกเกอร์การผสมต่างๆเนี่ยผ่านมืออาจารย์หมดเลยและก็3สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการทำน้ำหมดน้ำมันเหลืองเนี่ยอาจารย์ผ่านพิธีมงคลเพราะอาจารย์ทำในห้องพระและในห้องพระของอาจารย์เนี่ยมีการสวดมนต์ตลอด24ชั่วโมงอาจารย์จึงเชื่อเป็นอย่างดีว่าน้ำมันเหลืองทุกขวดน้ำมันเหลืองทุกขนาดที่ผ่านมืออาจารย์ที่ได้ออกจากอาจารย์ไปเนี่ยส่งถึงมือคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยจะได้รับความเป็นมงคลทาที่ปวดนวดที่เมื่อยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนถ้านำไปแล้วอธิษฐานด้วยใช้ด้วยสิ่งที่เป็นมงคลดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญกุศลที่เราได้อนุโมทนาบุญร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นผลดีให้กับทุกคนทุกท่านได้หายได้คลายจากอาการเจ็บอาการป่วยและอาจารย์ก็เชื่อว่าน้ำมันเหลืองมงคลทันใจเนี่ยแหละเรามีติดตัวไว้เรามีติดบ้านไว้เรามีติดรถไว้สิ่งนี้ก็เปรียบเสมือนวัตถุมงคลที่ทำให้เราคลายจากความทุกข์คลายจากความโศกได้เช่นเดียวค่ะนะคะเราจะบอกคุณผู้ชมนะฮะที่บ้านของหนูนาเนี่ยคือต้องเรียกว่าเป็นน้ำมันสามัญประจำบ้านตัวเองแล้วนะฮะเป็นอะไรก็ใช้ทุกอย่างและที่สำคัญไม่ร้อนไม่แสบจมูกเพราะว่าส่วนใหญ่คนได้น้ำมันอาจารย์จะชอบมาทาจมูกคุณแม่เหมือนกันค่ะพอทาจมูกเนี่ยบางรุ่นต้องบอกว่าจมูกจะแดงแสบมากแต่ของอาจารย์เนี่ยไม่แสบจมูกทาใกล้ๆตายังได้เลยอันนี้บอกคุณผู้ชมบางทีเราง่วงนอนอาจารย์ขับรถไปเนี่ยเราเอาน้ำมันเหลืองเนี่ยมาทาตรงนี้ค่ะมันก็ทำให้ตาเราสว่างแล้วมันเย็นนะคะมันจะไม่แสบตาเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้คุณผู้ชมต้องบอกว่าอยากให้ทุกท่านได้มีไว้ติดบ้านแล้วที่สำคัญนะคะน้ำมันเหลืองมงคลทันใจเนี่ยใช้กันได้ทุกเพศทุกวัยเด็กๆก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ของส่วนตัวพอหมดแล้วก็ใช้ต่อมี3ขนาดด้วยกันหนูนามีทุกขนาดเลยค่ะตั้งแต่ขนาดเล็กสุดนะคะ3 ml แล้วก็มีขนาด5 ml แล้วก็10 ml อาจารย์เลยจัดโปรโมชั่นให้สำหรับหลายๆท่านนะที่อยากจะสั่งซื้อไม่ต้องซื้อทีละขวดอย่าไปซื้อเลยค่ะคือขวดเล็กสุดเนี่ย อยู่ที่40บาทขวดกลาง70ขวดใหญ่120อาจารย์จัดโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมนะฮะมารายการบ้านโหราศาสตร์นะคะก็คืออาจารย์จัดเลยได้3ขวดนี้ไปเลยนะฮะขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่นะคะอาจารย์จัดให้599บาทแต่ว่าได้มากกว่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์ได้มากกว่านั้นนะคะอาจารย์บอกว่าเราจะเห็นว่ามีองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีอยู่ที่ด้านหน้าใช่ครับด้วยอาจารย์มอบให้ไปด้วยใช่ไหมคะนะคะองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีรวมถึงหนังสืออาจารย์มุ้ยหูทิพย์นะคะอันนี้จะเป็นหนังสือของอาจารย์เท่ากับคุณผู้ชมจะได้ทั้งหมดน้ำมันเหลือง3ขวดด้วยกันแล้วก็มีองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีอีก1องค์นะคะแล้วมีหนังสืออาจารย์มุ้ยหูทิพย์อีก1เล่มด้วยกันปกติแล้วถ้าบูชาองค์พ่อปู่เนี่ย1องค์ก็399แล้วแต่อันนี้คุณผู้ชมนะ599คุณได้ทั้งหมดเลยนะคะก็คุณผู้ชมสามารถที่จะแอดไลน์อาจารย์แล้วก็ติดต่อสอบถามอาจารย์ได้หรือบางท่านนะคะอยากที่จะสั่งไปร่วมงานบุญจะเป็นของชำร่วยของพรีเมียมเพื่อไปแจกจ่ายนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้สั่งเป็นร้อยๆก็ได้นะคะอันนี้คือเบอร์ในการติดต่อและติดตามอาจารย์มุ้ยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ062583-6963นะคะแอดไลน์อาจารย์ได้เลยค่ะหูทิพย์ตรงตัวเลยค่ะ SWOTHIP นะคะแล้วก็ติดต่ ติดตามอาจารย์ที่ Facebook ชวิตมุ้ยหูทิพย์ชื่นเจริญติดตามใน IG แล้วก็ YouTube อาจารย์มุ้ยด้วยค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะอาจารย์ต้องบอกว่าสั่งเป็นของที่ระลึกสั่งเป็นของแจกในงานมงคลในงานอวมงคลก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เห็นว่าจะมีลูกศิษย์ทำอย่างนั้นกันด้วยใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงหนูนาไหมคะเสียงเหมือนเสียงหนูอาจารย์จะไม่ได้ยินเสียงเสียงอาจจะดีเลย์นิดนึงนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้ชมค่ะด้วยการที่เราอยู่ไกลกันอาจารย์อยู่ชลบุรีแล้วก็ต้องจอดรถเพื่อจะสนทนากับเราในการวิดีโอคอลต้องขออภัยผู้ชมนะคะบางทีเสียงอาจจะขาดๆหายๆกันเดี๋ยวถ้าเสียงอาจารย์ได้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะให้น้องตัดเข้ามาที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะคะขอทักทายหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวอาจารย์กลับมาจะให้อาจารย์ตอบให้นะคะในเพจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณแฮมนะคะเดี๋ยวรออาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์เข้ามาหนูนะให้ตอบให้นะคะคุณอรุณรุ่งด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะทักทายอาจารย์กันได้นะคะสงกรานต์ไปเที่ยวไหนมาบอกกล่าวกันนิดนึงถือว่าเราได้สนทนากันแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เด็ดหลุดค่ะตอนนี้เด็ดทางอาจารย์หลุดแต่เรายังพอมีเวลาอยู่นะคะเวลาเราจะจบประมาณใกล้ๆกับ
ใกล้ๆกับเที่ยงนะคะนี่เดี๋ยวนาขออนุญาตเช็คในรายละเอียดนิดนึงนะคะโอ้อาจารย์บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถจะติดต่อได้แล้วสัญญาณไม่ดีต้องขออภัยคุณผู้ชมนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าเราแจ้งคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้อาจารย์ติดต่อลำบากและสัญญาณเน็ตไม่ดีแล้วในสถานที่ของอาจารย์ต้องขออภัยหลายๆท่านที่ส่งเข้ามาในเพจของรายการบ้านโหราศาสตร์แล้วค่ะก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยท่านเนี้ยหนูนาย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้ำมันเหลืองมงคลทันใจอาจารย์ฝากไว้สำหรับลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนหรือแฟนๆรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะมาสนับสนุนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งในการที่คุณผู้ชมสนับสนุนอาจารย์เนี่ยปัจจัยที่อาจารย์ได้อาจารย์ก็ไปต่อบุญเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆท่านนะคะเป็นกิจกรรมบุญสานต่อเนื่องกันไปนะคะน้ำมันเหลืองมงคลทันใจอาจารย์จัดให้3ขนาดด้วยกันนะคะมีขนาดเล็กไซส์เล็กก็จะเป็นหัวลูกกลิ้งนะคะไซส์กลางเป็นหัวลูกกลิ้งส่วนไซส์ใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นหยดนะคะเป็นหัวหยดนะคะคุณผู้ชมจัดไปได้เลยนะคะขนาดเล็กสุดถ้าคุณจะสั่งขวดเดียว40บาทนะคะขนาดกลางอยู่ที่70บาทแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะ10 ml อยู่ที่120บาทแต่วันนี้อาจารย์จัดโปรโมชั่นสำหรับรายการบ้านโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะ3ขวดนี้อยู่ที่ราคา599บาทคุณผู้ชมก็จะได้รับนะคะองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีนะคะต้องบอกบล็อกนี้ไม่มีแล้วนะคะโดนทำลายไปแล้วนะคะอาจารย์ยังมีเหลืออยู่ไม่กี่องค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่สั่งน้ำมันเหลืองมงคลทันใจนะตอนนี้คุณได้รับไปด้วยค่ะองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีองค์ท่านละเอียดมากๆเลยนะคะรายละเอียดรูปประคำเห็นชัดเจนมากนะคะผ้าจีวรก็สวยงามมากๆถ้าคุณได้จับใกล้ๆคุณจะรู้สึกถึงพลังนะคะอาจารย์เลยจัดให้คุณผู้ชมไปรวมถึงหนังสือที่จะมอบให้ด้วยนะคะ599เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ในการติดต่อแล้วก็ติดตามอาจารย์มุ่ยอีกครั้งนึงสำหรับหลายๆท่านที่จดไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยเดี๋ยวเราขอเบอร์ในการติดต่ออาจารย์มุ่ยให้ทีมงานขึ้นให้อีกครั้งนึงนะคะก่อนจะจบรายการกันในวันนี้ค่ะอาจารย์มุ่ยหูทิพย์นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0625836963ค่ะหรือแอดไลน์อาจารย์ได้เลยนะคะ SWOTHIP ค่ะแล้วก็ติดตามอาจารย์ได้นะคะแอดเป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้ที่ Facebook ชวิตมุ่ยหูทิพย์ชื่นเจริญนะคะแล้วก็ IG แล้วก็ YouTube ท่านใดที่อยากจะให้อาจารย์หรือติดตามอาจารย์หรืออยากให้อาจารย์ได้ตรวจดวงตัวเองเนี่ยส่วนตัวสามารถจะวิดีโอคอลได้คุณจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่เบอร์โทรนี้หรือแอดไลน์เบอร์นี้นะคะอาจารย์ตรวจดวงให้คุณผู้ชมได้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามแล้วก็ไปติดตามอาจารย์เผื่อในวันหนึ่งเราจะได้มีกิจกรรมบุญที่ไปร่วมกิจกรรมกันในแต่ละที่นะคะในเร็วๆนี้อาจารย์จะมีกิจกรรมบุญทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยากให้หลายๆท่านติดตามรายการบ้านโหราศาสตร์กันให้ต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการบ้านโหราศาสตร์แล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำนะคะทุกวันในเวลา 10:30 ถึงเที่ยงค่ะทางสถานีไทยวาไรตี้ชาแนลที่ช่อง69 21แล้วก็ช่อง104นะคะรวมถึงในเพจของ FVTV ออนไลน์ด้วยต้องขอบคุณทุกช่องทางในการติดต่อแล้วก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละอาจารย์มุ่ยหูทิพย์อาจารย์ชวิตชื่นเจริญและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ. 2566พระป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างเป็นถนนใหญ่ยาวเป็น100 200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ออกไปลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั้นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้
ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็ไม่ตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะใครมาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป20 30ปีเราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินพอจากทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองพระป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่02-921-5023